บักกะบูดอททีวีทีเทคทีเทคออนไลน์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศงาน Thailand Game Show Big Festival 2016มหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วโดยบรรยากาศในวันแรกมีเหล่าเกมเมอร์และคนชอบเกมจำนวนมากมายืนรอรับบัตรตั้งแต่งานยังไม่เปิดเลยละค่ะโดยในปีนี้มีบริษัทไอทีชั้นนำและค่ายเกมทั้งไทยและต่างประเทศกว่า40บริษัทโดยไฮไลท์ของปีนี้คือกิจกรรมพิเศษจากเหล่าเกมแคสเตอร์ชื่อดังกว่า30ชีวิตที่จะมาโชว์การพากเกมสดประลองเกมและพบปะแฟนๆนายต่อบุญพ่วงมหาผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารโฆษณาบริษัททรูมีเดียโซลูชั่นจำกัดกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเกมเมอร์ไทยในระดับบุคคลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและก้าวไปสู่ระดับโลกโดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่สนใจเกมได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้จากว่าปีนี้เป็นปีที่10นะฮะเรานํา10ไฮไลท์เข้ามารวมกันแล้วก็รูปแบบที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่ามาเล่นแค่บันเทิงอย่างเดียวแต่เรามองว่าต้องเป็นสังคมที่สร้างสรรค์นั่นหมายถึงว่าเราถึงเชิญ30คนที่เป็นนักพากย์เกมฮะมาร่วมสร้างสรรค์มาพากย์เกมสดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากจะมีอาชีพที่เป็นลักษณะเหมือนกับพี่ๆแล้วก็รวมถึงdonation นะฮะว่าในงานเค้าจะมีงานประมูลเล่นสนุกแล้วทำดีแล้วเนี่ยต้องสามารถจะส่งคืนสู่สังคมด้วยงั้น ก็มีกิจกรรมเนี่ยสอดคล้องรวมถึงการจัด Meet and Greet นะฮะเราก็จะเอาคนที่เก่งๆเนี่ยมาร่วมโชว์อยู่ในบนเวทีซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถจะมาเรียนรู้ในเชิงของความเข้าใจนะฮะและแรงบันดาลใจที่อยากจะให้ทำเหมือนกับรุ่นพี่ๆเขาผมคิดว่างานนี้พลาดไม่ได้ฮะมันครบจริงๆทั้งเกมที่เยอะกิจกรรมที่เยอะแล้วก็ทำแล้วยังได้สิ่งดีๆสู่คืนสังคมด้วยอีกเหมือนกันงาน Thailand Game Show Big Festival 2016นี้ยังมีอีก10ไฮไลท์พิเศษตลอด3วันเต็มใครที่สนใจก็สามารถมากันได้งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ณ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech ค่ะT-Tech